มาดูวิธีการทำกันนะครับผมเราใช้ตัวไซรัปสตรอเบอรี่ที่เราเตรียมไว้นะครับผมเทลงไปเลยนะครับผมแล้วก็น้ำร้อนนะครับเทลงไปได้เลยครับผมหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวนมธัญพืชเซตหวานของเรานะครับ1ช้อนนะครับเป็น1ช้อนใหญ่นะครับผมปริมาณกรัมก็40กรัมนะครับผมใส่ลงไปได้เลยครับผมเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็ใช้คนหรือว่าตัวสตรีมนมตัดนะครับผมให้ละเอียดนะครับให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับครับผมเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็วางพักทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็เรามาเตรียมตัวท็อปนมจืดนะครับปริมาณน้ำในอุณหภูมิปกตินะครับ4ออนนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวเซตจืด4ช้อนเล็กนะครับผมโอเคครับใส่ได้เลยครับ1 2 3 4ครับผมเหมือนเดิมครับผมอันไม่เข้ากันนะครับผมคือละลายนะครับครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมขั้นตอนที่เราจะเทใส่แก้วนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเราต้องใส่ตัวท็อปนมจืดลงไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งนะครับอันนี้น้ำแข็งที่เป็นแก้วได้เลยนะครับผมก็ตามด้วยสตรอเบอรี่ที่เราพักไว้นะครับผมโอเคหมดเลยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเราก็มีใบมิ้นท์เล็กน้อยนะครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผม